The Walking Dead ซีรีส์ซอมบี้อันดับหนึ่งในขณะนี้เรื่องราวของริกกรมนายอำเภอหนุ่มที่โคม่าและตื่นขึ้นมาอีกทีพบว่าโลกเต็มไปด้วยซอมบี้ในซีรีส์ t h w w l l k n n g d e d d การตายของตัวละครมันเป็นเรื่องปกติหลายๆตัวละครตายตามบทเพื่อให้เรื่องราวมันดาเนินต่อไปได้หรือไม่บางครั้งตัวละครก็ตายเพื่อสร้างโมเมนต์ให้คนดูช็อกเล่นๆ เป็นกระแสให้คนพูดถึงซีรีส์ต่อไปแต่รู้ไหมครับว่าบางครั้งการตายของตัวละครหรือการที่บางครั้งตัวละครบางตัวก็หายไปเลยหรือหมดบทไปมันก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและมีอะไรอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังความตายของตัวละครหลายๆตัวในเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมพวกเขาถึงต้องตายเริ่มด้วยข่าวตัวละครที่เติบโตมาพร้อมๆกับซีรีส์เรื่องนี้ เาาเป็นตัวละครที่มีบทเด็ดทั้งในซีรีส์และคอมิกแล้วก็มีแววว่าเขาจะได้รับบทเป็นตัวเอกรุ่นต่อไปแต่อยู่ๆก็มาตายเพราะซอมบี้โง่ๆทำไม <Why? S 1> ตัวละครคาวเนี่ยรับบทโดยแชลเลอริกซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะตายเนี่ยหลายๆคนคงจะเคยเห็นข่าวผ่นานๆตามมาบ้างว่าเขาใกล้วัยที่จะไปเรียนมหาลัยแล้ว เพราะงั้นอาจจะใกล้ถึงเวลาที่บทบาทต้องยุติลงซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ดูโอเคแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะพ่อของเขาเนี่ยเคยมาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไวา้ว่า Scott g i ิมเพิลโชรันเนอร์ผู้รับบทควบคุมซีรีส์ในตอนนั้นไล่ลูกเขาออกก่อนวันเกิดแค่2ส,สัปดาห์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกิมเพิเคยบอกกับลูกเขาว่าจะต่อสัญญาอีก3ปี คือพ่อของแชลเลอร์ริกเนี่ยดูเหมือนเขาจะมีปัญหากับสกอตต์กิมเพิลเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อใจโชว์รันเนอร์คนนี้หรือช่อง AMC เลยแต่ลูกชายเขาเชื่อเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่โดนหักหลังแต่ก็ดีใจที่ลูกเขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์และได้รับความรักจากแฟนๆทางแชลเลอร์ริกก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาเองก็ไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้อยู่แต่ถึงเขาไม่ค่อยพอใจบทสรุปของตัวละครที่เขาเล่นมันก็ยังพอรับได้สำหรับเขา คนต่อมาที่ผมจะพูดถึงคือแอนดรูรินคอนหรือริกนี่แหละครับสำหรับแอนดรูรินคอนเนี่ยบอกตรงๆก่อนหน้านี้ผมไม่คิดว่าเขาจะรับบทเป็นริกได้ดีขนาดนี้คือผมเห็นหน้าแอนดรูรินคอนครั้งแรกเนี่ยจากภาพยนตร์เรื่อง Love Actually แอนด e ร l ลินคอนรับบทเป็นริกมาเกปีก่อนที่ตัวละครของเขาจะออกจากซีรีส์ไปเหตุผลที่เขาออกจากซีรีส์ไปเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับมันเป็นเรื่องครอบครัวแอนดูร์ลินคอนเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าตอนนี้เขามีลูก2คนแล้วแล้วตัวเขาเองก็เป็นนักแสดงจากประเทศอังกฤษทําให้การเดินทางมาที่กองถ่ายของเขานั้นยากลําบากกว่าคนอื่น นอกจากนี้เขายังต้องจากลูกมาด้วยนั่นทำให้เขาตัดสินใจที่จะจบบทริกในซีรีส์ The Walking Dead แต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าแอนดูรินคอนเขาไม่ได้หายไปไหนถึงเรื่องราวในซีรีส์ของเขาจะจบลงไปแล้วแต่เขาก็จะกลับมากำกับซีรีส์บางตอนและเรื่องราวของตัวละครริกเนี่ยก็จะไปเล่าต่อในฉบับภาพยนตร์ซึ่งในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยจะทำออกมาเป็นไตราภาคเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรอัปเดตเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่นานเกินรอนนะ่าจะมีข่าวให้เราได้ลุ้นกัน อีกตัวละครที่อยู่ๆก็หายไปคือแม็กกี้รับบทเดลลอเลนโคแฮนตัวละครแม็กกี้เป็นลูกสาวคนเดียวของเฮอร์เชลที่ยังมีชีวิตเหลือรอดจนถึงซีซั่นล่าสุดจริงๆบทของแม็กกี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้แต่มันประหลาดมากครับเพราะอยู่ๆตัวละครแม็กกี้ก็หายไปเหมือนบทถูกตัดไปดือด้อถึงแม้นในเรื่องจะมีคําอธิบายมีเหตุผลมาบอกว่าแม็กกี้หายไปไหนแต่มันก็เป็นการพูดถึงเพียงแค่ไม่กี่ประโยค มันดูเหมือนว่าอยากจะไปก็ไปที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะาตัวละครของเธอมันหมดสัญญาพอดีครับแล้วพอเธอหมดสัญญาเธอตัดสินใจที่จะไม่แสดงต่อไม่ต่อสัญญากับทางซีรีเพราะการเจรจาเรื่องค่าตัวมันไม่ลงตัวเธอรู้สึกว่าค่าตัวที่ได้มันน้อยไปสําหรับบทนี้ก็เลยไม่รับเล่นเขาก็เลยตัดบทไปแบบนั้นเลยตอนนี้ในซีรีตัวละครแม็กกี้ยังไม่ตายแล้วดูเหมือนว่าเธอกําลังจะกลับมามีบทบาทในซีรีอีกครั้งด้วยอีกตัวละครที่กําลังจะหายไปจากซีรี คือมิโชนที่รับบทโดยดานายกุลิลาคือจริงๆตอนนี้เธอยังไม่หมดบทและยังมีบทบาทในซีรีส์แต่เป็นที่ยืนยันกันเรียบร้อยแล้วครับว่าในครึ่งหลังของซีซั่นสิตัวละครของเธอจะออกจากซีรีส์ไปและต้องบอกครับว่าเหตุผลไม่ได้ดราม่าเหมือนของคนอื่นคือดานายเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านงานแสดงครับเพราะเธอมีบทเด่นในหนังมาเวลอย่าง Black p a n t h e อ เ v e n g น r จอร์สภาคล่าสุดก็ซีล่าภาคที่ผ่านมาด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกครับคือเธอจะมีบทในหนังภาคต่อของ Star Trek แล้วก็ซีล่าภาคต่อไปคือมีงานแสดงขนาดนี้ออกจากซีรีส์ไปก็ไม่ได้แปลกอะไรครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะถึงบทบาทในซีรีส์ของเธอจะจบลงแต่เราจะได้เห็นนิชโชนอีกแน่นอน อีกคนคือเจฟฟี่ดีมันหรือที่เรารู้จักเขาในบทเดลสำหรับเรื่องของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยจริงๆเดลในคอมิกไม่ได้ตายเร็วเท่ากับในซีรีแต่ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยทางช่อง AMC มีปัญหากับแฟงค์ดาร์บอลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนทีมงานคือช่องมีปัญหากับโชรันเนอร์เจฟฟี่ก็เลยไม่พอใจครับเพราะที่เขารับบทเดลเนี่ยเพราะเขาเคยทำงานกับแฟงคกมาก่อนแล้วแฟงคกมาชวนเขาก็เลยยอมเล่นคือเขาบอกว่ามันเป็นหนังอะไรไม่รู้แหละแต่แฟงค์ดาร์บอนกำกับเนี่ยมันต้องดีนแน่ เพราะงานเขาก็เลยยอมเล่นผลงานเก่าๆของแฟล็กดาราบอลเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นมาสเตอร์พีครับอย่างเช่นเรื่องกรีนมาชอแชงวีเดียมชันหรือว่าเดอะมิสใครยังไม่เคยดูก็ไปลองหาดูครับคือพอแฟงคกมีปัญหากับช่องแสงก็ออกใช่ไหมทีนี้นักสแสดงก็ไม่พอใจครับคือทางเจฟฟี่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่เดลตายนีย่เพราะว่าเขาโมโหมากที่แฟงค์โดนกดดันให้ออกจากการทําซีรีส์เรื่องนี้เขาก็เลยโทรไปบอกกับทีมงานว่าเฮ้ยยังไงเรื่องนี้มันก็หนังซอมบี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นค่าเดียวซะเขาไม่อยากเล่นแล้วนี่แหละครับเลยเป็นสาเหตุทําให้ตัวละครเดียวตายในซีรีส์ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการตายหรือการออกไปจากซีรีส์ของเราตัวละครใน walking dead ต้องบอกว่า walking dead เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างยาว ถึงมันจะมีพอ็อตหลักอยู่แล้วก็จริงแต่หลายๆอย่างมันปรับไปปรับมาได้รวมถึงตัวนักแสดงด้วยมันก็มีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างเพราะงั้นการจะเพิ่มหรือลดบทให้ใครให้ใครหายไปหรือให้ใครตายมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าหายไปหรือตายไปแบบสมเหตุสมผลมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดหายไปเลยแบบงงๆอยูย่ๆก็หายมันก็ต้องมีติดใจกันบ้างแหละครับเอาเป็นว่ามีตัวละครไหนบ้างในซีรีส์ Walking Dead ที่คุณติดใจกับการตายของมันลองเล่าให้ฟังกันได้ สำหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกของแชแน,นลนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบอยากอ้อนวอนให้ทุกท่าน s u b ส c คร b ์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวน่าสนใจของซีรีส์ภาพยนต์หรือข่าวสารอะไรใหม่ๆเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ